ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับกลับมาพบกันในช่วงบ่ายๆนะครับช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็แสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยครับขอบคุณไปยังบ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับการแสงทองมีเดีย FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับกลับมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ทั้งการคอมเมนต์ใต้คลิปของเราด้วยแล้วก็ทั้ง FC ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทั่วโลกนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจทางFM 107.75 MHz อำเภอวังสะพุงด้วยนะครับข่าวที่ความคืบหน้านะครับตลาดนัดแพะแกะเอราวัณแล้วก็ทั้งราคาแพะทั้งส่วนของจังหวัดเลยแล้วก็ทั้งอำเภอต่างๆของแต่ละจังหวัดนะครับที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ทราบกันว่าราคาแพะอ้างอิงนั้นอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ดีนะครับราคาแพะในเขตสารคามนะครับพี่น้องทางสารคามขอบพระคุณนะครับที่แจ้งเข้ามาแล้วก็ FC ทางชัยภูมินะครับพี่น้องที่ส่งราคาแพะในแต่ละพื้นที่ให้เราได้รับทราบนะครับเราก็ได้แจ้งให้กับ FC บางอำเภอบางท่านที่เราแจ้งไปก็ฟาร์มแพะในเขตนั้นๆ นะครับก็อาจจะมีอยู่ไม่เยอะมีอยู่เป็นจำนวนอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าอาจจะมีทั้งราคาแพะในแต่ละอำเภอในจังหวัดเดียวกันซึ่งอาจจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันบ้างนะครับเราก็จะแจ้งให้คุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับราคาแพะในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็แจ้งมาโดยนะครับพี่น้องที่ติดตามคลิปของเราทั่วประเทศนะครับแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดต่างๆบางท่านก็บอกว่ามีฟาร์มแพะกี่แห่งนะครับมีฟาร์มแพะที่ไหนบ้างในอำเภอนั้นๆของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งเราก็จะให้คุณผู้ชมได้ชมใต้คลิปนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับขอบพระคุณสำหรับท่านที่กด Subscribe ให้นะครับติดตามช่องให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เรากดไลค์ให้ด้วยนะครับกดถูกใจด้วยวันนี้ราคาแพะแล้วก็นัดรวมแพะนะครับตลาดนัดแพะในพื้นที่จังหวัดเลยเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะเข้ากลุ่มไลน์แพะแกะเอราวัณนะครับผมได้แจ้งเป็นอินบ็อกซ์เป็นส่วนตัวบ้างนะครับแล้วก็จะแจ้งแอดไลน์นะครับสำหรับเบอร์แอดไลน์ก็แล้วกันนะครับผมจะแจ้งเป็นเบอร์แอดไลน์ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถแอดไลน์เข้าไปส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ให้โทรติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็พร้อมที่จะรับท่านเข้ากลุ่มนะครับในตัวช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันแล้วก็ต้องขออนุญาตคณะกรรมการหรือว่าเลขานะครับของกลุ่มแพะแกะเอราวัณแล้วก็เพื่อที่จะแจ้งเบอร์ให้สมาชิกได้แอดไลน์ตามที่เบอร์ของท่านตามเบอร์ของท่านที่ท่านแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับคลิปต่างๆคุณผู้ชมที่เข้าไปติดตามคลิปย้อนหลังก็อาจจะไม่ได้เจอเบอร์โดยตรงนะครับซึ่งผมจะนำเรียนในท้ายคลิปในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับ FC แล้วก็พี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของเราเป็นประจำทุกวันนะครับตลาดนัดแพะแกะเอราวัณนะครับซึ่งจะเริ่มนะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะครับ17มกราคมนะครับที่โนราฟาร์มนะครับนี่ผมแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างก็จะนำเรียนให้ท่านทราบในคลิปต่อๆไปนะครับนี่ต้องขออนุญาตอาจารย์สุเจตพงษ์สารนนท์ด้วยนะครับผมยังไม่ได้นำเรียนท่านโดยตรงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขออนุญาตท่านที่จะบอกผ่านไปยังพี่น้อง FC นะครับโดยได้รับข่าวจากทางท่านประธานโป้งเหน่งนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้ผมก็นำเรียนให้กับแฟนๆ FC ของพวกเราได้รับทราบกันก่อนหรือด้วยกันแล้วกันซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นผมจะนำเรียนในคลิปต่อไปนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะถึงงานวันที่17มกราคมนี้นะครับที่โนราฟาร์มนะครับรายละเอียดก็ต้องขออนุญาตไปทางเบอร์แอดไลน์ของอาจารย์สุเจตพงษ์สารนนท์ในช่วงท้ายคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามราคาแพะผมยังไม่เรียนสำหรับราคาแพะในช่วงเดือนนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะแจ้งรายละเอียดในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนรายการทางสัมพันธ์รักนักเพลงช่วง FM 107.75 MHz ทางวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็ทั้งช่องการแสงทองมีเดีย FM ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลด้วยนะครับ
เพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจบ้านไอฟาร์มแพะนะครับบอร้อยบอเลือดสูงสายพันธุ์ดีนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็บอเลือดสูงคุณภาพดีอีกมากมายสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชั้นดีกับบ้านไอฟาร์มแพะนะครับอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ0614188300ก็ติดต่อตามนั้นนะครับตามที่ผมแนะนำเรียนก่อนหน้านี้แล้วก็ทางคุณผู้ชมติดต่อแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยตอนนี้ก็มีแพะนมแม่พันธุ์แม่ท้องนะครับพ่อพันธุ์นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ0939654964นะครับประชาสัมพันธ์แค่เล็กน้อยวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกด Subscribe ติดตามช่องเช่นเคยนะครับแล้วก็ข่าววงการแพทย์แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับตามเท่าที่ FC ของเราได้รายงานของเราให้เข้ามาให้เราได้รับทราบกันแล้วกันนะครับผมจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายก็แค่แจ้งรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ใกล้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ดูคลิปให้เราเป็นประจำทุกวันนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับพี่น้องที่ติดตามผลงานและก็ติดตามรายละเอียดต่างๆเท่าที่เราได้นำเรียนในทุกวันนะครับคลิปต่างๆก็จะนำเรียนรายละเอียดคร่าวๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันส่วนรายละเอียดนะครับนัดแพะใหญ่17มกราคมก็คงจะนำเรียนรายละเอียดต่อไปในคลิปหน้าคลิปหน้าต่อไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆแฟนๆก็คงจะเข้าใจตามนี้ส่วนราคาอ้างอิงก็โดยรวมทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100บวกนะครับ100บวกไปแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้ก็คิดว่าแพ้ปลดก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับก็105บาท110บาทนะครับ115บาทก็เป็นไปได้สำหรับเดือนนี้นะครับแล้วก็อ้างอิงในช่วงแพ้เลยเกิน19กิโลกรัมขึ้นไปก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน9500บาท105บาทโดยประมาณนะครับก็จะนำเรียนรายละเอียดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันในโอกาสต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวราคาแพะนะครับในส่วนของ FC ที่รายงานกันเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ3สัปดาห์ที่แล้วก็จะมีจากพี่น้องทางอุดรธานีพี่น้องทางศรีบุญเรืองนะครับน้องบุรีรัมย์ภูนะครับทางสีชมพูทางขอนแก่นนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงจากทางขอนแก่นแล้วก็ทางคอนสารชัยภูมิพี่น้องทางชัยภูมิทางภูเขียวอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับทางสารคามกาฬสินธุ์แล้วก็ทางพี่น้องทางร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีทางศรีสะเกษนะครับทางอีสานตอนล่างก็รายงานให้พวกเราได้รับทราบถึงราคาแพะที่อ้างอิงใกล้เคียงกันเกือบจะทั้งหมดนะครับทั่วประเทศนะครับทางสุรินทร์บุรีรัมย์ทางโคราชนะครับรอยต่อโคราชชัยภูมินะครับแล้วก็มาทางพี่น้องทางเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกทางนครสวรรค์นะครับกาญจนบุรีแล้วก็ตอนบนของทางภาคกลางส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับ89จังหวัดทางภาคเหนือด้วยราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีกว่าอีสานเรานะครับสำหรับทางภาคเหนือ110บาท115บาทนะครับราคาถือว่ายังต่ำกว่าราคาทางภาคใต้นะครับ130บาท135บาทนะครับซึ่งราคาก็เป็นไปตามนะครับเป็นไปตามสถานภาพสถานการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆในแต่ละภูมิภาคซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาใกล้เคียงกันทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในประเทศไทยเราตอนนี้เป็นภาคที่มีราคาแพทย์ที่สูงแล้วก็ทั้งสูงต่ำนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบที่ทำให้เกษตรกรนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็มีกำไรมากขึ้นแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับอย่างมืออาชีพเลี้ยงแพะอย่างมืออาชีพแล้วก็ทั้งการประกอบกิจการถูกหลักนะครับสากลในการดูแลแพะแล้วก็ทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีสายพันธุ์คุณภาพของแพะนะครับทางภาคใต้หรือว่าพี่น้องทั่วประเทศนะครับสำหรับบอร้อยบอเลือดสูงสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลักๆนะครับของฟาร์มที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็พี่น้องที่สนใจที่จะนำมาพัฒนาสายพันธุ์หรือว่ามาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือนะครับมาพัฒนาแล้วก็ทั้งคำแนะนำทั้งเรื่องดีๆสำหรับบ้านไอฟาร์มแพะมีให้ท่านได้ปรึกษากันนะครับขอบคุณบ้านไอฟาร์มแพะด้วยแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยนะครับชาแนนชามี่ทอกเกนเบิร์กนะครับตอนนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ0939654964เพื่อนๆที่ติดตามทางคลิปด้วยนะครับพบกันใหม่สำหรับ EP หน้านะครับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับนัดแพะเราแจ้งไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้แล้วก็ EP หน้าด้วยเราจะแจ้งให้ท่านได้รับทราบกันในโอกาสต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับ
ประธานปงเหน่งด้วยนะครับแล้วก็ประธานสุริยันด้วยแล้วก็อาจารย์สุเจตพงศานนท์ด้วยนะครับพี่น้องชาวแพะทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องชาวแพะทางภาคทางจังหวัดเลยนะครับได้หลายอำเภอด้วยนะครับหนุ่มการอยากจะทราบว่าฟาร์มแพะนมทางนาด้วงนะครับติดต่อคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยกันแล้วกันหรือโทรหาหนุ่มการหน่อยกันแล้วกันนะครับแพะนมครับฟาร์มแพะนมในเขตทางนาด้วงนะครับท่านที่มีฟาร์มแพะนมในเขตทางนาด้วงติดต่อหนุ่มการมาหน่อยก็แล้วกันทางเบอร์โทรนะครับ093-965-4964ขอบคุณสำหรับ EP นี้นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนโชคดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ